จะต้องมีการพิธีบูชาพระพิฆเนศก่อนเพื่อให้เกิดความสำเร็จผลของพิธีการดังนั้นจึงเป็นที่มาของความเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเองจะขอแนะนำศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกิจกรรมนี่แหละได้นะ